ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาอยู่กันในเกม Minecraft ในพาร์ทที่2แล้วเย้ก่อนอื่นนะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนหลายคนเลยนะคะที่ในคลิปที่แล้วเนี่ยเข้ามาให้คำแนะนำในหลายๆเรื่องเลยนะคะที่โรสก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันทั้งเรื่องวิธีการหาอาหารช่วงต้นเกมนะคะมีหลายคนไอก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็กลับกันมาอยู่ใน Minecraft ในพาร์ทที่2แล้วนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆเลยนะคะอย่างแรกที่ต้องแนะนำเลยก็คือบ้านแสนสวยของเรานั่นเองนะจะเรียกว่าแสนสวยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าแรงบันดาลใจจากบ้านหลังนี้นะคะก็มาในคอนเซปต์ของบ้านริมสระนั่นเองหลายคนที่สงสัยว่าเฮ้ยทำไมถึงตั้งชื่อว่าบ้านริมสระมันมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันมาจากไหนหรอบ้านริมสระเนี่ยมาจากการจัดปาร์ตี้ของราชวงศ์อังกฤษเป็นงานปาร์ตี้ริมสระนะคะของควีนอลิซาเบธนะคะในปี1989สำหรับคนที่งงว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงหรอมันมีงานปาร์ตี้จัดขึ้นจริงๆในอังกฤษหรอก็ต้องบอกว่าลองไปเสิร์ชดูนะคะแล้วจะพบว่าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะพูดนะคะนอกจากคำว่าไอ้ครีเปอร์ซนโอเคนะคะเราก็ได้รั้วใหม่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงล่ะก็สำหรับในพาร์ทนี้นะคะเราจะอุ้ยยังมีโจรอยู่ทุกคนโอ้ยจะแนะนำอะไรในบ้านก็มีแต่อุปสรรคตลอดเลยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอุ้ยน้องเต่าวายมาถึงนี่เลยก่อนอื่นนะคะที่เราอยากจะมาเปิดพาร์ทกันเนี่ยก็จะมาทำตามคำแนะนำของเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอย่างแรกเลยอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำของเพื่อนๆนะแต่ว่าเป็นคำแนะนำของเพื่อนในกลุ่มนะคะที่เขาเข้ามาดูคลิปเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยฟักทองเนี่ยเวลาจะปลูกเนี่ยมันต้องเว้นที่ว่างหนึ่งช่องอะถูกแล้วนะคะแต่ว่าต้องเว้นเป็นที่ว่างเป็นดินปกติไปเลยนะไม่ต้องแบบใช้โฮขุดไม่ต้องใช้โฮในการพรวนดินทิ้งไว้อะนะเราก็วางเป็นดินธรรมดาไปเลยถ้าใช้โฮขุดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะก็น่าจะประมาณนี้เห็นเพื่อนบอกว่ามันจะสุ่มขึ้นข้างใดข้างหนึ่งนะคะอันนี้เราให้มันสุ่มขึ้นข้างนี้ข้างเดียวแล้วกันนะสำหรับเรื่องที่2ที่เราจะมาทำกันเดี๋ยวนะนึกก่อนมีอะไรบ้างนะคะที่คราวที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆมาแนะนำกันมีเพื่อนคนนึงนะคะเขาแนะนำว่าน่าจะใส่ไม้เพิ่มตรงนี้นะใส่ไม้เพิ่มขึ้นมาขั้นหนึ่งนะคะมันก็จะดูสวยงามขึ้นอันนี้ที่มันดูกุดๆเนี่ยเพราะว่าเราแบบสร้างหลังคาไปพอดีกับมุมเกินไปอะนะมันควรจะแบบยื่นมาสักช่องนึงให้มันพอสวยงามนะคะลืมไปว่าไม้ดิบเราหมดพอดีงั้นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปตัดแป๊บหนึ่งนะคะเราก็ต้องคอยปฏิบัติกับพวกมันอย่างใจเย็นเพราะพวกมันไม่ได้ไปไหนวิญญาณยังคงตามติดอันนี้ไงเป็นจุดที่เราปลูกไม้เอาไว้นะคะก็เริ่มทยอยขึ้นกันแล้วนะเดี๋ยวนะขึ้นทุกต้นแล้วเนาะแล้วก็มีต้นที่สุ่มเป็นต้นใหญ่ด้วยนะคะโอเคอันนี้ยังไม่ได้ตัดแบบจริงจังอะไรมากนะคะจะมาต่อเติมหลังคาส่วนที่แบบอยากจะมาทำให้สวยงามเฉยๆนะน่าจะอีกสักต้นหนึ่งละกันได้ยินเสียงมันหมูอีกแล้วน้องหมูอยู่แถวนี้หรือเปล่าแล้วเราก็ต้องปลูกคืนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนละกันโอ้ขวานพังอีกเดี๋ยวนะคะอันนี้อ๋อโอเคมันคนละต้นกับต้นนี้เนาะหุยโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ไม้ดิบมา18อันนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อเติมเพิ่มขึ้น1บล็อกจากที่น้องๆเนี่ยมาแนะนำเอาไว้นะคะมีคอมเมนต์หนึ่งอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะ
ดีมีมิติขึ้นนะเนี่ยไม่ว่าไม่ได้เฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะอุ้ยเฮ้ยดูดีทุกคนมันดูมีมิติขึ้นเนาะอันเก่าเนี่ยมันดูกุดๆแต่ว่าโรสเว้นด้านหลังเอาไว้หน่อยแล้วกันนะคะตอนนี้คือหลังบ้านเรานี่กำลังโดนโจรยึดอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราต่อเติมแค่ช่องหน้าบ้านก่อนแล้วกันนะมันดูดีขึ้นนะไม่ว่าไม่ได้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวนะอีกเรื่องนึงเราจะไปเอาอะไรกันนะเราจะไปเอาสาหร่ายกันนะคะมีน้องๆแนะนำว่าเนี่ยบ้านอยู่ติดทะเลนะพี่มันจะมีสาหร่ายสไปรูลิน่าเนี่ยมันขึ้นอยู่รอบๆนะคะเราสามารถเอาสาหร่ายพวกนี้เนี่ยมาต้มกินได้แล้วก็เอามาอะไรนะเอามาใส่เฟอร์เนสใช่ไหมทำเป็นเชื้อเพลิงได้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันเดี๋ยวจะลองให้ดูกันเลยมันคืออันนี้ป่ะทุกคนสาหร่ายเดี๋ยวลองตัดสักอันนึงก่อนแล้วกันนะอันนี้คืออะไรมันคืออันนี้ปะเฮ้ยอ่ะนี่ไงมันคืออันนี้อ๋อมันคือเคลปนะคะโอ้โหดอนสตาร์ฟชัดเลยโอ้ยไปเอาเคลปในดอนสตาร์ฟแล้วเรายังต้องมาตัดเคลปใน Minecraft อีกนะคะรู้สึกมันเดจาวูไงก็ไม่รู้แต่ว่าในเกมนี้เนี่ยเราอุ๊ยโอ้ลืมมัวแต่ตัดเพลินนะคะเพิ่มเลือดก่อนเดี๋ยวเราจะลองเอาเคลปที่เราได้มาเนี่ยไปไม่แน่ใจนะคะว่ามันไปเผากับกองไฟได้โดยตรงเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องไปเผาในเฟอร์เนสเท่านั้นนะคะยังไม่เคยลองเห็นน้องบอกว่าให้เหลือตรงโคนเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อให้มันโตนะเพราะฉะนั้นเราจะตัดแค่ตรงปลายๆมันแล้วกันตรงนี้จะได้ไม่ต้องตัดหลายรอบนะทำไมมันไม่เข้าตัวเลยว่ามันจะกระจายทำไมเนี่ยเฮ้ยน่าหงุดหงิดจริงๆเลยหมายถึงสาหร่ายเหรอหมายถึงที่มึงเล่นเนี่ยพามเอาสักเท่าไหร่ดีเอาไปแซมเปิลก่อนแล้วกันนะทุกคนอาจจะยังไม่ได้ตัดมาเยอะนะคะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอยากขอไปทดลองดูเฉยๆนะไปทดลองดูก่อนโอ้ยาขึ้นเร็วมากเลยนะคะเคลปเอ้ยต้มได้จริงด้วยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองต้มกินกันดูก่อนนะคะว่าเคลปเนี่ยเวลากินแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มค่าอาหารสักกี่ช่องนะคะอย่างเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็ประมาณ 1-3 ช่องป่ะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเคลปเนี่ยจะคุมหรือเปล่าแต่นี้จากที่เดาน่าจะ1ช่องป่ะมันเป็นพืชนะคะมันไม่น่าจะให้พลังงานเยอะเท่าเนื้อสัตว์อันนี้ก็เอาไปต้มได้อีกอันนี้ต้มแล้วมันจะเดี๋ยวลองต้มดูก่อนนะคะเห็นน้องบอกว่าเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้เฮ้ยแป๊บนะคะเราน่าจะเอาโคไปทำเป็นแหล่งให้พลังงานได้จะได้คุมยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็มีน้องบอกมาเหมือนกันนะคะฮะเดี๋ยวลองดูกันเอาสัก5ใบก่อนนะคะอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะเอ้ยนี่ไงได้เป็นเคลปตากแห้งนะคะอันนี้ล่ะอ๋อได้เหมือนกันโอเคเป็นเคลปตากแห้งมาแล้วเราก็กินได้ใช่ไหมแล้วถ้าเราจะเอาไปทำเป็นแหล่งให้เชื้อเพลิงเห็นเขาบอกว่าให้เราใส่เหรอให้เราทำเหมือนโคเลยป่ะคือใส่9ช่องแล้วให้มันเป็นก้อน dry kelp เลยป่ะไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวลองดูเผื่อว่าถ้าเราสามารถทำแหล่งให้พลังงานจากเคลปได้นะคะจะได้ไม่ต้องเปลืองโคนั่นเองสำหรับโคเราจะได้เอาไปทำเป็นคบเพลิงเป็นหลักก็น่าจะคุ้มค่ามั้งโอเค
โอเคเดี๋ยวลองดูค่ะได้หรือเปล่านี่ไง Dried Kelp Block นะคะอ๋อที่น้องบอกว่าเอาเป็นแหล่งให้พลังงานโอเคอันนี้เวลาจะต้มอะไรมาใช้แบบนี้ก็จะคุ้มค่ากว่านั่นเองนะคะโอเคส่วนอันนี้เราต้มกินปกติยังไม่ต้องใช้แหล่งให้พลังงานก็ได้นะคะอันนี้เราต้มแล้วเรากินเลยอยากออกไปตัดอีกเลยทุกคนแต่ว่ามันมืดแล้วนะคะกลัวว่ามีคลิปเปอร์มันเกิดด้วยทุกคนไปก่อนดีกว่าคืนนี้ขอลาก่อนเราไม่อยากให้บ้านเราเนี่ยหายไปครึ่งซีกโอเคตื่นมาแล้วคริปเปอร์โอ้ยมันพาเพื่อนมาด้วยทุกคนสองตัวหูรู้งี้รีบนอนดีกว่าตายแล้วแล้วเรายังไม่มีโล่ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวโรสรีบปิ้งเคลปให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราจะไปลงเหมืองกันเพราะว่าเราจะไปหาไอออนนะคะมาทำเป็นโล่นั่นเองเดิร์ทอันนี้รวมกันไปเลยส่วนโอ๊กล็อกเก็บไว้ในนี้นะคะตอนที่เราฆ่าโจรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปเติมเขาเรียกว่าอะไรหลังคาบ้านช่วงด้านหลังบ้านนะคะส่วนไรเคลปเราจะเอาไปเป็นเสบียงระหว่างที่เราขุดนะคะสโตนพิกแอ็กซ์ก็จะหมดแล้วคราฟทิ้งไว้เลยดีกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญอ๋อนี่ไง Turtle Shell นะคะที่มีน้องบอกว่าถ้าเอากระดองเต่าที่เราได้ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเอามาใส่รวมกัน5อันนะคะก็จะได้เป็นหมวกกระดองเต่าเห็นน้องเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยหายใจในน้ำได้นานขึ้นด้วยใช่ไหมแต่ว่าตอนที่โรสได้ในคราวที่แล้วนะคะก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าได้มาเพราะอะไรวะคือโรสไม่ได้ฆ่าเต่าเลยนะทุกคนใครรู้ก็มาบอกด้วยนะว่ามันได้มาได้ยังไงนะคะงงเหมือนกันก็จะได้ไปหาให้มันครบ5อันนะถ้ามันมีวิธีที่แบบสามารถได้มาโดยไม่ต้องฆ่าเนี่ยก็ดีนะคะโอเคไปเก็บแล้วก็ปิ้งเคลปอันที่เหลือนะคะเอาอีกสัก4อันพอแล้วอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงจริงด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปลงเหมืองกันสิ่งที่จำเป็นเลยคือเตียงอยากจะได้เตียงสักเตียงนึงนะคะแล้วก็ทำโต๊ะคราฟติดตัวเอาไว้ด้วยเผื่อว่าเราจะต้องไปคราฟใต้นั้นนะคะ crafting table แล้วก็อีกอย่างนึง furnace หีบเอาเฟอร์เนสไปเผื่อต้มไอออนเลยนะคะมีอะไรอีกเชสต์เอาไปเก็บของกลางทางแล้วกันนะคะส่วนประตูรั้วเก็บไปก่อนงั้นเดี๋ยวโรสอาจจะไปหาขนแกะนะคะเก็บอีกสัก2อันเพื่อที่เราจะได้คราฟเตียงนะคะเอาเตียงไปด้านล่างด้วยนะโอเคเคลปเรียบร้อยแล้ว12อันเดี๋ยวเราจะไปลองกินกันตอนที่ลงไปสำรวจเหมืองเลยนะคะครีปเปอร์มันหายไปไหนแล้ววะเฮียหวังว่ามันจะไม่มาจำสแกนนะเฮ้ยมึงจะมาตอนไหนก็ได้มึงอย่ามาตอนกูหันหลังก็พอนะเฮ้ยน้องแกะอยู่ตรงนั้นแน่ๆเลยไปหาน้องแกะกันดีกว่าอ่ะมาหาป้าป้าดีกว่าลูกมาหาป้าป้าดีกว่าป้าป้าอยากได้เตียงโอเคนะคะ2ตัวพอดีเลยเราก็จะได้ขนแกะไปทำผ้าปูเตียงโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแกะเราจะไม่ฆ่าหมดเนาะไม่อยากฆ่าหมดนะคะเพราะว่าเราต้องเหลือไว้ผสมพันธุ์ทำไมมันมีเนื้อเน่าอยู่ตรงนี้ด้วยวะเนี่ย
ตอนนี้ระแวงมากเลยนะคะเดินไปเดินมานี่จะโดนระเบิดตูดด้านหลังอีกหรือเปล่าเนี่ยปะเรารีบไปกันเลยดีกว่าเนื้อเน่าอันนี้เอาไว้กินระหว่างทางแล้วกันนะคะนี่มันสามารถหายได้เหรอทุกคนครีเปอร์อ่ะแม่งเริ่มหลอนแล้วนะเหมือนหนังผีเลยทุกคนมันหายไปไหนวะโอเคนะคะโรสเอาเนื้อเดี๋ยวนะเอาเนื้อน้องแกะโอเคเอาไวท์วูลมาให้หมดนะคะเนื้อน้องแกะเก็บไปก่อนอันนี้เนื้อเราเยอะเต็มสแต็กไปหมดแล้วไปคราฟต์เตียงอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเราก็น่าจะได้ของที่พร้อมแล้วหรือเปล่าจะพร้อมดีไหมนะ ปะเรารีบไปก่อนที่มันจะเริ่มมืดดีกว่านะคะเนี่ยมันจะไม่มีตัวอะไรเนี่ยมาเดินเข้าบ้านเราตอนที่เราไม่อยู่ใช่ไหม go 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 เดี๋ยวนะคะทุกคนจำได้โอกาสในการกินดรายเคลเพื่อลองว่ามันเพิ่มสักกี่สล็อตกันนะอุ้ยอุ้ยมันเพิ่มไหมเนี่ยทุกคนโอ้ยมันเพิ่มน้อยมากเลยทุกคนโรสกินผิดวิธีปะวะเฮ้ยมันเพิ่มแบบเหมือนสักเศษ1ส่วน4ของ1ช่องอะทุกคนมันควรจะเป็นอย่างนี้หรอหรือว่าเราต้องกินสดวะเดี๋ยวนะเริ่มสงสัยแล้วโรสว่ามันเพิ่มน้อยผิดปกติยังไงก็ไม่รู้ว่ะสรุปก็ไม่ได้ลงเหมืองสักทีนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะสงสัยจริงมันเพิ่มน้อยแบบมากกว่าที่ควรจะเป็นนะทุกคนยังไงมันต้องกินสดเหรอสดกินไม่ได้หรือว่ามันกินแบบเน้นปริมาณวะนี่เราต้องสแปมกินเหรอเนี่ยโรสว่ามันค่าอาหารน้อยไปหน่อยวะไม่เป็นไรนะคะเรายังมีเนื้อสแปมอยู่ส่วนนึงนะปะเราไปก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวไม่ได้ลงสักทีคนดูนี่ก็บ่นแล้วเนี่ยว่าเมื่อไหร่พวกมึงจะลงเหมืองสักทีใจเย็นกันนิดนึงกำลังไปอยู่นะเดี๋ยวนะคะโรสหารูลงแป๊บนึงอุปกรณ์นี่ก็ดูแบบเหลืองไม่มีอะไรพร้อมเลยสักอย่างเดียวนะคะเฮ้ยทุกคนเห็นวิญญาณนั่นไหมโรสเห็นมันเดินหายลับไปตรงมุมนั้นน่ะมันคือครีเปอร์อีกแล้วว่ะเบื่อจริงครีเปอร์ดีนะบ้านยังสร้างแบบไม่สวยถ้ามาบึ้มกลางบ้านแบบสร้างเสร็จสวยงามแล้วนี่แบบร้องไห้เลยนะโอเคนะคะเดี๋ยวขอหาทางหนีที่ไล่ก่อนคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งมาเฮ้ยอย่าเพิ่งมาเราเพื่อนไงจำไม่ได้เหรอเฮ้ยมาแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงทำบ้านกูเป็นรูอีกแล้วนะเฮ้ยอุ้ยสร้างความเดือดร้อนจริงๆเลยเดี๋ยวจะไปฟ้องหนุ่มกัญชัยเฮ้ยโอเคเราเข้ารูไหนก่อนดีรูนั้นเป็นรูแบบจกตานะคะเราไม่เข้านะรูนี้แล้วก็หุ้ยมันไม่ตัวแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เลวเฮ้ยไอ้ชั่วจริงๆเมื่อไหร่เราจะได้ลงเหมืองเนี่ยไม่ซ่อมแล้วไม่ซ่อมแล้วเว้ยไปแล้วแม่งเราแม่งสปอนกันอย่างเป็นแบบพ่อแม่ลูกจะสปอนถี่ไปมั้ยเนี่ย
ไม่นะคะเราจะไม่รอแล้วนะคะเราจะเข้าเลยนะคะมันเสียเวลามามากพอแล้วอุ๊ยยังมาเกิดข้างหลังนะเฮ้ยนี่ไงเสียงเริ่มมาแล้วนะคะอย่าลืมนะว่าจุดหมายของเรานะคะคือการได้ไปเอาไอออนนั่นเองนะคะเฮ้ยนี่มันทำจกตาอีกแล้วนี่ว่าเดี๋ยวนะทำจกตาเหรอเฮ้ยแป๊บๆจะมืดอีกแล้วอะแล้วฝั่งนี้ถูกหรือเปล่าฝั่งนี้เดี๋ยวนะคะนี่ไงไอออนเฮ้ยอย่ามาข้างหลังนะเสียวตูดเหลือเกินเฮ้ยเสียงมันไม่ชอบเสียงเลยอ่ะข้างนอกมันเหมือนจะเริ่มมืดด้วยนะคะโรสว่าโรสวางเตียงแล้วนอนก่อนดีกว่าว่ะเหนื่อยใจโอเคนะคะไอออนทาร์เก็ตนะคะตอนนี้เราได้ไอออนมาแล้วถึงมันจะเป็นไอออนแบบกากๆนะคะแบบกระจิตริดนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนี่เราต้องขุดไประแวงไปด้วยนะเนี่ยว่ามันจะมาเกิดด้านหลังหรือเปล่าเฮ้ยพวงนี้เนี่ยโอเคนะคะได้ไอออนมา12อันจริงๆเราน่าจะพอทำโล่ได้แล้วล่ะแล้วเราก็จะปิดรูนะคะไม่ให้มันมีตัวอะไรมารีสปอนทอสก็เหลือนิดเดียวแล้วเดี๋ยวคราฟเพิ่มก่อนเครียดเฉยเลยทุกคนเครียดเฉยเลยไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ปะวะเฮ้ยเราเล่นเกมเราก็ต้องเอนจอยโอเคเฮ้ยทำไมเราเจอลาวาเร็วขนาดนี้ล่ะมันควรจะเจอตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอมันควรจะเป็นชั้นลึกกว่านี้ป่ะโอ้ my god สังหรณ์ใจไม่ค่อยดีเลยทุกคนเอาวะยังไงนะคะวันนี้เราจะกลับไปพร้อมกับโคแล้วก็ไอออนให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่เราจะสามารถรอดไปได้นะหุยแล้วเสียงซอมบี้ข้างในนี่ก็ระงมเลยนะเดี๋ยวอุ้ยเสียงไกลมากเลยอ่ะอุ้ยเสียงโคตรไกลอ่ะไม่ได้ยินเสียงแปลกๆมันคือค้างคาวใช่ไหมอุ้ยชิบเป๋งเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอ้ยนี่มันกับดักชั้นดีนายจะอยากให้เราตกไปใช่ไหมเกมชั่วหูแต่ว่าสายโคตรงนี้ใหญ่จริงค่ะโอเคเลยอ่ะเราน่าจะมีความสามารถในการทำทอสไปอีกระยะหนึ่งเลยนะได้โคสายนี้มา2สแต็กแล้วนะคะเดี๋ยวโรสขออุดรูก่อนเพราะว่าไม่อยากที่จะตกลงไปนะคะขออุดรูเพื่อไม่ให้พื้นที่มันสปอนด้วยนะนี่ไงมีซอมบี้ตรงนี้นายรู้หรือเปล่าว่านายจะเจอกับอะไรนายรู้หรือเปล่าว่านายเล่นอยู่กับใครอยู่ไหนแล้ววะอยู่ตรงนี้โรสวาตรงคราฟโลแล้ววะงั้นขอแป๊บนึงนะคะทุกคนคือเสียงมันไกลมากเลยอ่ะใช้อันไหนแทนได้อ่ะโคใช่ไหมถ้าเป็นบล็อกออฟโคไปเราต้องตั้งอันนี้ก่อนนี่ว่าตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เอาโคใส่เข้าไปเดี๋ยวโรสขอเอามาคราฟเป็นโล่ก่อนนะคะตอนนี้ไม่กล้าลงไปนะกลัวตายฟรีเดี๋ยวค่อยๆหาลู่ทางในการลงไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วกันโอ้ยอันนี้มันไอ้นี่นี่นะทรายถล่มมันไปไหนแล้ววะ
เดี๋ยวนะคะโรสขอลงทีละขั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันส่วนลาวานะคะเราจะปฏิบัติกับมันอย่างระมัดระวังก็พอนะคะยังไม่อยากดับเพราะว่าเรายังไม่ได้รวยนี่ขนาดนั้นนะยังไม่ได้รวยทอสขนาดนั้นนะคะโรสขอเก็บไว้ก่อนละกันเก็บไว้เป็นแหล่งให้แสงสว่างเพื่อที่จะทำให้ซอมบี้มันไม่เกิดนะไม่ใช่ไม่เกิดเกิดน้อยลงละกันโอเคตอนนี้เราได้ไอออนแล้วไอออนอินกอดเอาไปทำอะไรได้บ้างนะอย่างแรกเลยบักเก็ตบักเก็ตก็น่าสนใจบักเก็ตเฮ้ยโลก่อนนี่หว่าลืมไม่ได้ยังไงอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่โหยหามานานอยากได้โลนั่นเองแล้วก็อยากเอามาทำเป็นพวกอุปกรณ์ในการป้องกันด้วยนะคะพวกหมวกไอออนเกราะแขนเกราะขาอะไรแบบนี้นะคะอุ๊ยลืมกดเข้าไปนะคะเอ๊ะเมื่อกี้มันมีเหรอตะไคร้แบบนี้ตอนแรกมันไม่มีไม่ใช่เหรอแล้วก็อย่าลืมขุดที่พื้นด้วยเอ้ยที่พื้นก็มีสายไอออนเหมือนกันนะคะเฮ้ยอย่ามาหลอกกันนะมีอยู่2อันเองเหรอแล้วก็โรสอยากได้อันที่มันเป็นบักเก็ตด้วยนะคะบักเก็ตอยากได้สัก2บักเก็ตแล้วที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไปทำเป็นชุดเกราะนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอย่างน้อยโดนครีปเปอร์นัดเดียวแล้วมันไม่ตายนะดีไหมทุกคนทำเป็นหมวกก่อนเลยเหมือนโรคจิตเลยนะคะท่อนบนพร้อมมากท่อนล่างเปลือย เหมือนแบบโรคจิตตามมุมตึกอ่ะ โอเคเราเอาไปคราฟอุปกรณ์อะไรได้อีกเกราะยังไม่ได้นะเราได้เกราะขาเกราะขากับหมวก โรคจิตสุดๆไปเลยอะ โรคจิตมุมตึกชัดๆเลยอะ โอเคโอเคงั้นเราจะทุบไปถ้าทุบไปเราจะเสียพลังงานตรงนี้ใช่ไหมงั้นทุบแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะมาขุดหาเพิ่มเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้แล้วกันนะเสียไม่อยากจะเสียพลังงานไปฟรีนะคะอุ๊ยแล้วก็ค่าความหิวเราก็เริ่มลดแล้วโอเคได้ทีละ3เลยก็ไม่เลวอ่ะเดี๋ยวนะคะก่อนขุดโรสว่า light up เดี๋ยวนะลงตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้ล่ะสักครู่นะอุ๊ยเสียวล่วงจังเลยจะไปดูว่าตรงนี้มันคืออะไรนะคะอ๋อตรงนี้มันตันถ้าตันโรสว่าปิดไม่ให้มันเกิดเลยดีกว่าวะเป็นการปิดจุดสปอนมันนะคะถ้าสมมติว่ามันไม่มีอะไรอยู่แถวนี้นะแล้วก็อันนี้ไว้กันร่วงนะคะโอเคแล้วก็ลงมาตรงนี้นะคะขอปักเฮ้ยร่วงปักตรงนี้แล้วก็ไล่ไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอขุดไอรอนตรงนี้อีกนิดนึงเรียบร้อยแล้วเราไปซ้ายหรือขวาก่อนดีทุกคนขวาร้ายซ้ายดีก็ต้องไปทางซ้ายสิไปทางซ้ายก่อนแล้วกันนะสายไอออนคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่อง3
เสียงซอมบี้มันแบบอยู่ข้างหูเลยทุกคนแป๊บๆนะทางนี้อ๋อทางนี้ก็เป็นหุยมีธนูไม่เอาไม่เอาไม่ยุ่งไม่ยุ่งมันมาว่ะมันจะเอาว่ะเฮ้ยจะเอาอ่ะเรามีโล่แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยๆๆมันโดนลาวาเผามันตายฟรีแน่ทุกคนมันตายฟรีแน่นอนไม่ดรอปอะไรเลยแย่จริงๆเลยตอนแรกเราไปทางซ้ายก่อนแล้วกันนะคะถือเคล็ดขวาร้ายซ้ายดีเราก็อุ๊ยเสียงใกล้อีกแล้วงั้นปักทอสก่อนแล้วกันเสียงใกล้มากเลยอ่ะทอสจะหมดด้วยนะคะเฮ้ยเสียงมันแบบข้างหูอ่ะนายอย่ามาทำรุกรวนอ่ะเรามีพระนะโอเคนะคะอุดไม่ชอบที่มันมีรูเยอะๆเสียงแบบระงมเลยทุกคนโอ้โหทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างเลยทุกคนโอ้โหสราวไม่ต้องไปซื้อโฮมเธียเตอร์เลยทุกคนมาเล่น Minecraft นี่ก็ได้เหมือนกันนะประสบการณ์เหมือนดูหนัง 4D โอ้ยตาเราไม่รู้เลยมาทางไหนเนี่ยอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะเฮ้ยเราเสียวโอ้ยเสียวมันมาแถวนี้ว่ะยังมาตอนนี้เราอยู่ลึกมากเลยโอ้ยถ้ามันกระโดดลงมานี่แบบตันเลยนะทุกคนโอ้ยน่ากลัวถ้าครีปเปอร์มันมาตรงนี้นี่ก็ชิบหายได้เหมือนกันนะถ้าครีปเปอร์มันลงมานี่เอาโล่กันสถานเดียวเลยนะคะได้ยินเสียงเหมือนโครงกระดูกด้วยโอเคนะคะขุดสายแร่ตรงนี้ใหญ่มากเลยเสร็จแล้วเราก็จะปิดทางเอาไว้ไม่ให้มอนสปอนนะคะอุ๊ยคุ้มค่าคุ้มค่ามีอีกแล้วนะเสียงแบบโครงกระดูกชัดๆเลยอย่าเพิ่งมานะเรายังไม่ว่างอ่ะวายตายแล้วอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะคราฟเอาไว้2อันไปเลยโอเคนะคะตรงนี้ดีนะคือเจอแร่ไอออนนะคะตั้งแต่แรกๆเลยนะคะไม่ต้องเข้าไปลึกอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าโชคดีแล้วมั้งนะหรือเปล่าแปะตรงกลางสิอยากให้มันแปะเฉพาะทางขวานะคะจะได้รู้ว่าถ้าเราเข้ามาเนี่ยทอสมันจะปักไว้ทางขวานะคะเวลาที่เราหาทางออกเนี่ยจะได้หาทางออกจากทอสที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะเสียงโครงกระดูกชัดมากเลยโอ้ตรงนี้ตันเหรอไม่เป็นไรนะคะงั้นเดี๋ยวไปสำรวจฝั่งอีกฝั่งนึงก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรเหมือนกันก็จะมาขุดทางที่มันตันตรงนี้นะคะเฮ้ยมืดโคตรหุยมันยิงทันด้วยทุกคนเร็วหุยโคตรมืดเลยทุกคนเฮ้ยแน่จริงแน่จริงอย่ามาเล่นตอนมืดเรามองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยโรสกัวครีปเปอร์มันมาตอนนี้มากเลยอะยังดีว่ะเราไม่เข้าไปตรงนั้นนะคะมันมืดมากเลยอะอุ๊ยกดผิดโอ้ยดีนะยิงไม่โดนเฮ้ยฝีมือระดับไหนเนี่ยยิงไม่โดนอุ้ย
พูดถึงกระโดดเลยเลวไอ้พวกเลวโอ้โหปากทอสอะไรมั่วไปหมดเลยนะคะลอกลอกแป๊บหนึ่งนะคะเราจะปักทอสเอาไว้เฉพาะโอเคนั้นทางอีกทางหนึ่งที่เราไปนะคะงั้นแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวโรสปักไว้ว่าถ้าตรงนี้เป็นทางสำหรับทางออกนั่นเองนะคะโอเคจะได้ไม่ลืมแล้วก็ตรงนี้ขุดทิ้งซะมันบังทัศนวิสัยมากเลยบังลูกตานะคะโอเคปะไปตรงนั้นกันต่อดีกว่าตรงนี้คือมืดมากเลยอ่ะเห็นไหมเข้าไปด้านนี้อันนี้ไปได้อีกไหมนะแต่ว่ามันมีลาวานะคะงั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันเอาไว้แบบนี้ดีกว่าหลุมอะไรด้วยอ่ะมันเป็นห้องอะไรไม่รู้อ่ะมีเหล็กอยู่ข้างบนนะคะทำไมบทจะเงียบก็เงียบเลยวะบทจะเงียบก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะเสียงซอมบี้ยังไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงข้างคาวถึงไหมถึงไหมไม่น่าถึงว่ะโอเคแล้วก็เอาไว้ซักตรงนี้แล้วกันนะคะตรงนั้นมันดูยังมืดมืดอยู่เลยอะแต่ว่ากลัวมันจะมีอะไรมาสปอนข้างหลังเราอะสิไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ระวังหลังเอานะคะอุ๊ยตรงนี้ก็มีไอออนนี่นะความขี้งกเป็นเหตุสังเกตได้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยการขุดแบบระแวงหลังก็มาโอเคเราได้ไอออนมา36อันแล้วโก้อยู่นะก็ถือว่าโอเคนะคะอย่างน้อยเราได้ไอออนเอามาทำเป็นชุดกรอกให้ครบทั้งตัวนะคะจากการสำรวจคราวนี้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วอะถือว่าพอใจแล้วนะคะตรงนี้มืดมากเลยอะโคตรมืดเลยเฮ้ please be kind to me อันนี้เป็นทางตันนะคะงั้นเราจะต้องเดี๋ยวนะเหลือตรงไหนอีกบ้างเหลือห้องเมื่อกี้นะคะเป็นห้องที่มืดมากๆเลยแล้วก็เป็นประตูแบบเล็กๆเหมือนประตูบ้านเลยอะตรงนี้นะคะเรายังไม่สำรวจแต่ว่ามันดูเป็นห้องแบบเล็กๆน่ากลัวมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะตันหรือเปล่าหรือว่าจะมีตัวประหลาดรอเราอยู่อันนี้เหมือนว่าอุ๊ยตันเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวเอาไว้ดูก่อนละกันตอนนี้คือมีทางตันเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทุกทางที่เราสำรวจแล้วเนี่ยมันตันเหมือนกันหมดก็จะสุ่มขุดหาสักทางหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ดูอีกทีนะคะว่าจะสุ่มขุดไปทางไหนตันเยอะมากเลยเดี๋ยวนะอันนี้ขุดหมดแล้วใช่ไหมโอเคค่ะห้องนี้ก็เป็นห้องตันงั้นเราจะขุดให้รู้ว่ามันมีทางนะแต่ว่าเป็นทางตันนี่เสียงเหมือนโครงกระดูกแล้วทุกคนอยู่ไหนวะชอบมาจำสแกร์อยู่เรื่อยเลยโอเคงั้นก็เหลือทางที่เรายังไม่ไปสำรวจก็คือทางนี้นั่นเองนะคะแต่ว่ามันมืดมากเลยอ่ะหรือลงข้างล่างก่อนดีไหมแต่ว่าข้างล่างมันเป็นลาวานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆขุดจากด้านล่างไปดีกว่านะไม่ค่อยอยากจะใช้บักเก็ตใน
ดาบเท่าไหร่ตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าถ้ามันมืดมันก็จะยิงอุ้ยวิน้ำเอาเวรกรรมอะไรวะเนี่ยตายละอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีแบบนี้นี่นะมันมาจากตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะหุยดีไม่ไหลไปกับน้ำอ๋อแต่ว่าถึงเราไหลไปก็น่าจะไม่โดนลาวานะคะมันมีเป็นหินกั้นอยู่ขอแปะเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ว่าตรงใต้น้ำมันมีไอออนด้วยอะสิขอขุดแล้วกันนะพลังแห่งความขี้งกมันห้ามไว้ไม่ได้จริงๆอุ้ยโอ้ยตกใจไม่มาจำสแกอีกแล้วไอ้เลวนี่นะดูหนังผีเยอะไปไหมต้องเลือกจังหวะด้วยนะเจ้าใช่ไหมมึงโมโหแล้วนะมันโมโหแล้วนะเฮ้ยมึงจะเอาโผล่มาตอนไหนไม่โผล่หัวใจจะวายโอ้ยไอ้บ้าโอ้โหทุกคนเมื่อกี้หัวใจจะวายจริงยังกับหนังผีเลยโอ้ยตายละเล่นไปนี่เพิ่งเริ่มเล่นไม่นานอ่ะเนี่ยตายละกูจะช็อกตายสักวันมั้ยเนี่ยทุกคนหูช็อกไปเลยอ่ะเมื่อกี้กูว่าเหมือนได้ยินเสียงโครงกระดูกสรุปแม่งซ่อนอยู่ข้างหลังเวรจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องนะคะเป็นห้องมืดๆงั้นทางนี้เดี๋ยวโรสยังไม่ไหลไปพร้อมกับสายน้ำแล้วกันนะคะขอลงไปด้านล่างก่อนเสี่ยวโดนลาวามากเลยว่ะเราจะไม่โดนใช่ไหมหุย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 น่าจะผ่านลำบากว่ะเดี๋ยวนะเอายังไงดีวะหุยหุยหุยมันต้องเสียงขนาดนี้ไหมเนี่ยอุ้ยอย่ามีอะไรอย่ามีตัวอะไรมาตีตอนนี้นะเฮ้ยตายไม่ต้องเก็บศพเลยนะอุ้ยอุ้ยดันไปทำน้ำนี่มันไหลลงมานะคะกลายเป็นว่าชีวิตยากกว่าเดิมผ่านลำบากมากเลยนะคะหวังว่าจะไม่โดนอะไรมาจ้ำสแกอีกนะเดี๋ยวนะคะถ้าตรงนี้น้ำจะไม่ไหลออกมาใช่ไหมโอเคไม่ไหลนะคะโรสว่าทำทางเพิ่มดีกว่าวะอุ๊ย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 เสียว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 อุ๊ยน่ากลัวมากเลยอ่ะโอเคนะคะลงตรงนี้แล้วก็โอ้ยตรงนี้ก็ตันอีกแล้วหรอโอ้โหสาดันด้นลงมานะคะถ้าสมมุติว่าไอ้ทางข้างบนก็ตันอีกเราจะต้องสุ่มขุดแล้วเดี๋ยวนะคะตันหมดเลยอุ๊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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำร้ายเรานะเรามาดีโอเคนะคะอุ๊ยคออยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกความขี้งกของเรามันไม่เข้าใครออกใครเราว่าเราได้ไอออนมาในระดับนึงแล้วนะคะเดี๋ยวโรสจะย้อนกลับไปที่เดิมแป๊บนึงนะทุกคนเราจะไปคราฟต์ชุดเกราะเพิ่มนะคะเอาไอออนไปเผาเพื่อเอามาทำเป็นชุดเกราะคืออย่างน้อยอยากให้มันครบทั้งตัวมันจะได้สบายใจนะคะมันอยู่ใกล้แค่นี้เองนะไม่นานไม่นานอุ๊ยข้างบนเหมือนเป็นห้องอีกแล้วนะคะห้องวะอุ๊ยอุ๊ยมันเป็นห้องเหรอวะเนี่ยเจออะไรแปลกๆแล้ววะเนี่ยหอในนี้ก็เป็นห้องนะคะหุยขุดมาแบบงงๆเจอห้องเฉยเลย
อ่ะงั้นก็มาร์กไว้ว่าเป็นห้องนึงที่เรายังไม่สำรวจแล้วอุ้ยๆล่วงทำเป็นขั้นบันไดให้รู้ว่ามันขึ้นไปได้แล้วกันนะเป็นแบบอันนี้ทางถ้ำเราจะต้องสวยงามโอเคนะคะขุดมาแบบงงๆเราก็เจอแบบงงๆเฉยเลยนะคะเป็นไงล่ะพลังแห่งความขี้งกมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆโอเคนะคะเรามีอุ้ยคือโคตอนนี้มีเยอะแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่ากลายเป็นว่าสติ๊กเรานะคะไม้เราจะหมดนะคะซึ่งถ้าไม้เราหมดเนี่ยเราจะไม่สามารถคราฟทอสเพิ่มได้นะอันนี้ก็คืออาจจะต้องถอยทับไปก่อนในกรณีที่ไม้หมดอ่ะนะคะไอ้ครีปเปอร์หุยหัวใจจะวายอีกแล้วมึงเอาอีกแล้วนะมึงเอาอีกแล้วนะไอ้แล้วโอ้โหทุกคนหัวใจจะวายเกมอะไรวันเนี้ยนี่มันเจตนาฆ่ากันชัดๆเลยโอ้โหแล้วทางที่เราทำไว้นะหายไปกับสายลมอุ๊ยเราต้องมาตอนเผลอด้วยนะไอ้เลวไอ้ชั่วเฮ้ยอะไรวะทุกคนอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะทำอ๋อเป็นแบบปากถ้ำแน่ๆเลยตกใจนึกว่าเป็นแบบแสงอะไรวะโหยตรงนี้มีทางยากเยอะเลยนะคะเริ่มงงแล้วเนี่ยสยองไปเลยอ่ะเหมือนคลิปเปอร์แม่งเกลียดโรสว่ะแม่งมาบื้มหลายทีแล้วนะเฮ้ยโอ้แล้วโมเมนต์ที่มาแต่ละทีนี่ก็ซ่อนทั้งนั้นเลยไอ้พวกชั่วโอเคนะคะอันนี้เป็นทางที่เราสามารถขึ้นไปได้โอเคเดี๋ยวปักทอให้รู้ว่าเดี๋ยวนะคะให้รู้ว่ามันสามารถขึ้นไปได้นะคะเฮ้ยอ่ะมาสักตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวโรสไปดูทางอีกทางนึงก่อนจริงด้วยเดี๋ยวโรสระหว่างนี้นะคะเอาไอ้นี่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไอออนไปเผานะคะเชื้อเพลิงหมดแล้วหรอเมื่อกี้ว่ายังเหลืออยู่เลยระแวงเหลือเกินเลยเสียวตูดทั้งพาร์ทเลยทุกคนนี่เราไปทำอะไรเอาไว้ให้กับครีปเปอร์ชาติที่แล้วหรือเปล่านะมันถึงตามจองล้างจองผลาญเหลือเกินเลยเครียดเลยเดี๋ยวนะคะยังไงนะอุ้ยมึนไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อเราทำไอ้นี่ก่อนทำเป็นเชื้อเพลิงมาเผากันนะคะแต่53นะมันน่าจะต้องใช้ไม่น่าจะใช้ก้อนเดียวอ่ะเผื่อสัก2ก้อนนะคะไปเผาทิ้งไว้เดี๋ยวกลับมาใหม่กลัวเดี๋ยวทุกคนจะรอนานนะคะโอเคปะทางที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจคือเดี๋ยวนะเริ่มงงละทางไหนวะอ๋อทางนู้นทางนู้นเราก็เลี้ยวตรงนี้เอาตรงนี้ไม่ใช่นะคะทางนี้ใช่ไหมทางที่มันมืดๆเนี่ยทุกคนนะคะเดี๋ยวจะปักเอาไว้ทางขวาโคตรมืดเลยว่ะกลัวจะมีครีปเปอร์แม่งแอบเดินมาดิอุ้ยเดี๋ยวร่วงระแวงมากเลยอ่ะอุ้ย
โรสไม่ได้คราฟไอ้นี่ทิ้งไว้เหรอไม่ได้คราฟเออพิกแอ็กซ์ทิ้งไว้เหรอวะเนี่ยหินอ๋อสติ๊กเราหมดนะคะงานถ้าสมุดไม้เราหมดเนี่ยเราก็จะไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราจะไม่มีทอใช้กันนะคะเอาเป็นว่าเราจะสำรวจถึงสติ๊กเราหมดละกันนะคะหรือไม่ถ้าเราได้อุปกรณ์ที่เป็นไอออนเพียงพอแล้วเราก็จะขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าของเราก็เริ่มจะเต็มแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวนะเอามา2อันเลยเพราะว่าอันนี้เราใช้บ่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยววางหีบเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เก็บพวกของที่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้งานแล้วกันพวกอันนี้เราใช้แร่อันนี้เรายังไม่จำเป็นนะคะโอ้ได้หินมาพอสมควรเลย Gravel อันนี้ยังไม่ได้ใช้ Flint ก็ยังไม่ได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเก็บเอาไว้ตรงนี้ก่อน Rock Hopper ก็ด้วยไหนดูซิว่าเราอุ้ยเยอะเลยทุกคนดูซิว่าเราสามารถทำอุปกรณ์อะไรได้เฮ้ยต้องคุยกับอันนี้สิได้เกราะตัวแล้วนะคะแล้วก็ได้กางเกงด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาเราไม่ต้องเป็นแพะโรคจิตแล้วนะคะเฮ้ยฉลองตื่นไประหว่างนี้นะคะไปสำรวจอันที่เหลือต่อนะคะเฮ้ยมีโคอยู่แถวนี้ก็ไม่บอกเพื่อนๆคงแบบนี่มึงจะขุดโคทุกที่บนโลกไม่ได้นะเฮ้ยเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะเฮ้ยแต่โรสมีค่ะเฮ้ยมันหนูตกใจด้วยห้องใหม่นะเราน่าจะแค่ล่วงไปข้างล่างนะคนดูเขารู้หมดว่าเรานี่ขี้งกขนาดไหนนะเอานะมันเพิ่งเริ่มนะคะเราก็ต้องขี้งกไว้ก่อนนะคะอุปกรณ์เรายังไม่ค่อยมีนะโอเคพอเราได้นู่นนี่ครบแล้วนะคะไปสำรวจส่วนที่เหลือหวังว่าเราจะได้ออกไปจากที่นี่อย่างครบ32นี่ไงตอนแรกมันเชื่อมมาทางนี้นะคะเราต้องขึ้นไปตรงนี้ที่แม่งโคตรจะมืดเลยทุกคนแม่งมืดแบบมืดมากอะหุยถ้ากระเด็นลงมาทีนี่คือแบบกลจำบะใส่ลาวาเลยทุกคนโรสว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะเราจะไม่ไปแก้ปัญหาแบบล้อมคอกนะคะเราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นถ้าร่วงลงไปยังมีโอกาสเจอลาวาได้อยู่นะคะอุ้ยเสียงอะไรวะตกใจหมดโอเคนะคะอย่างนี้ถ้าร่วงลงไปก็น่าจะไม่โดนแล้วแต่เอาไว้เลยด้านในจะเป็นอะไรกันนะขอให้มันคุ้มค่าคุ้มราคาอุ้ยห้องใหญ่เลยทุกคนเฮ้ยตกใจนึกว่าครีเปอร์อาติดนะเซ่อุ้ยแม่งหลอกให้ดีใจแม่งหลอกให้ดีใจแล้วแม่งก็เดินผ่านอุ้ยเฮ้ยเล่นผิดคนแล้วน้องพี่อย่าเกินมาก่อนน้องอีกเฮ้ยห้องใหญ่มากเลยแม่งทำให้สยองกว่าเดิมอีกทุกคนแม่งห้องอะไรวะเนี่ยมันเหมือนเป็นห้องแบบสปอนสไลม์อะไรแบบนี้เลยปะมันดูเป็นอย่างนั้นมากเลยอ่ะแปะไว้กลางห้องแล้วกันนะคะแปะเอาไว้ตรงนี้มันดูให้แสงสว่างไม่พอเลยอะโอเคแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะฮ่าฮ่าเก็บหอมรอมริบโคนี่เราน่าจะ
มีใช้ไปชาติหน้าแล้วนะคะ เยอะมากเลยอันนี้เป็นทางตันโอเคอุ๊ยข้างบนเหมือนเป็นแบบทะเลทรายนิดๆด้วยนะคะเออแล้วก็ตรงนี้ล่ะขุดขึ้นไปเป็นเหมือนทะเลทรายแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะเรามีโค3สแต็กแล้วแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเราตัดคลิปเอาละกันนะคะโอเคนะคะงั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราออกมาจากห้องใหญ่ห้องนั้นนะคะน่าจะตอนนี้นะน่าจะเหลือจุดเดียวแล้วที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจนะคะก็คือต้นน้ำตรงนี้นั่นเองนะคะแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่มืดมากเลยตรงอื่นเนี่ยจากอย่างที่เราเห็นนะคะว่ามันเป็นแบบมันนำไปสู่ทางตันหมดเลยนะคะโอ้งั้นเดี๋ยวเราน่าจะเหลือทางเดียวแล้วแหละซึ่งถ้าตรงนี้ยังไม่มีอะไรอีกนะคะเราก็จะออกจากถ้ำในวันนี้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการสำรวจแล้วแล้วคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเขาเรียกว่าอะไรดีบึ้มหมอไม่เชิงบึ้มนะคะก็เป็นการขุดแบบธรรมดานี่แหละไปตรงทางที่ตันๆนะคะแบบสุ่มเอาก็เพื่อเข้าไปดูนะว่าจะมีอะไรอีกไหมโอ้ตรงนี้ขึ้นมาตรงทางน้ำมันก็เป็นทางตันหมดทุกคนโอ้แต่โรสไม่อยากติดตรงไม่อยากติดคบเพลิงตรงทางน้ำเลยนะคะโรสว่าตรงทางน้ำเดี๋ยวโรสปล่อยให้มันมืดไว้ละกันนะคะเผื่อว่าไอตัวอุมป้าลุงป้านะคะที่มันคล้ายๆกับหนูน้ำเนี่ยมันจะเกิดนะเห็นเขาว่านะเขาว่าจุดที่หนูน้ำจะสปอนเนี่ยมันจะเป็นทางน้ำที่มืดมากๆเลยนะคะก็เลยมีความคิดว่าปล่อยให้มันมืดไว้นะคะเผื่อว่าเราย้อนกลับมามันอาจจะสปอนก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคงั้นในเมื่อไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นกันถือว่าในครั้งนี้ก็ก็พอสมควรเลยนะก็ได้โคไป3สแต็กนะคะแล้วก็รอไอออนนะก็อีกสแต็กหนึ่งหรือเปล่าอาจจะไม่ถึง1สแต็กนะคะแต่ว่าก็ได้ในระดับที่พอใจนะคะพอสามารถคราฟเป็นชุดเกราะแล้วก็โล่ได้หมดแล้วนะคะนะก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะยังไม่ตายเลยสักครั้งเดียวแค่ไม่ตายนี่ก็ประเสริฐมากแล้วนะคะโอเคโอ้แล้วเชื้อเพลิงเราก็ก็ใช้ได้คุ้มอยู่นะเอายังไงดีหรือว่าจะตั้งเอาไว้ตรงนี้เลยดีไหมนะคะคิดก่อนนะโอ้อันนี้ก็ทิ้งเอาไว้เป็นสมบัติในนี้เลยแล้วกันนะคะอุ้ยเราได้ glowing sack มาด้วยว่ะมันเป็นของดรอปจากหมึกเรืองแสงใช่ไหมอ๋อโรสว่ามันต้องเป็นทานน้ำตรงนั้นแน่เลยนะคะที่เราเดากันว่ามันน่าจะเป็นจุดสปอนอุ้มป้าลุมป้านะคะแล้วก็ตัวหมึกเรืองแสงสรุปว่ามันสปอนจริงๆเว้ยแต่มันตายงั้นโชคดีแล้วนะคะที่เราไปทุบคบเพลิงออกนะคะเผื่อว่ามันจะได้เป็นจุดสปอนเวลาเรากลับมาในครั้งต่อไปนะโอเคแล้วเราก็กลับมากันในตอนเช้าด้วยไอออนอินกอด37อันเอาเปิดเอฟเฟกต์หน่อยก็ถือว่าในอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะเรากว่าจะลงเหมืองทำอะไรเสร็จก็ปาไปสักโอ้โห1ชั่วโมงพอดีเลยนะคะจากเวลาที่อัดคลิปในตอนนี้อุ๊ยมีกระดูกหล่นด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวโรสจ้ะปักทอร์ชเอาไว้ตรงทางเข้าให้รู้ว่าอันนี้เป็นถ้ำที่เรากำลังสำรวจอยู่แล้วกันนะใส่เอาไว้ตรงนี้ให้มันสมดุลโอเคนะคะให้รู้ว่าทางนี้เป็นทางที่เราสำรวจนะคะแล้วเราจะกลับเข้าไปสำรวจอีกทำไมเหมือนได้ยินเสียงอะไรอีกแล้ววะออกเสียงวัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาของกลับไปเก็บที่บ้านนะคะเอ้ยแล้วสำคัญก็คือพอกลับมาพืชพันธุ์เราก็โตแล้วด้วยนะคะเฮ้ยทำไมมันโตข้างๆโตแบบเด๋อมากเลยอะต้นเนี้ยเอ้ยแต่ก็ถือว่าการปลูกฟักทองเราประสบความสำเร็จนะเฮ้ยไม่ว่าไม่ได้แล้วพืชพันธุ์เราก็โตแล้วด้วยนะคะเอ้ยก็น่าพอใจนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราเอาของกลับไปเก็บก่อนนะคะแล้ว
อย่าลืมอุดมการณ์ที่เราตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะคะคือพอเราได้โลแล้วเนี่ยเราจะไปจัดการกับเจ้าโจรหลังบ้านนะคะมันยังอยู่หรือเปล่ามันยังอยู่ปะวะเหยียบไปไหนเนี่ยเฮ้ยนี่เราเอาไว้อ้อนมาเพื่อจะฆ่านายเลยนะพวกแกจะหนีไปอย่างนี้ไม่ได้โอเคแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูโจรหลังบ้านก่อนว่าเขายังอยู่หรือเปล่าเขาหายไปวะทุกคนอะไรวะพอเราแบบมาอุปกรณ์ครบมือแล้วจะหายไปอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยซะงั้นหายไปเลยวะทุกคนปัดโถแหมเห็นอุปกรณ์ครบมือแล้วถึงกับหนีหางจกตูดไอ้พวกเลวเฮ้ยเลวจริงๆเราจะปิดท้ายในพาร์ทนี้ไปด้วยการต่อเติมบ้านให้สวยงามจึก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 ดูดีมีรสนิยมโอเคเลยอ่ะไงก็ขอบคุณน้องๆที่แนะนำมาด้วยนะคะก็พอเสริมเพิ่ม1บล็อกแล้วเนี่ยมันก็ดูมีสง่าราศีขึ้นเยอะเลยนะคะตอนแรกมันดูแบบทุ่ยๆยังไงก็ไม่รู้โอเคสุดท้ายก็ขอขอบคุณน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่มีหลายคนเนี่ยเข้ามาช่วยแนะนำวิธีการเล่นเกมในช่วงต้นนะคะวิธีการหาอาหารวิธีการแบบรับมือกับศัตรูอะไรพวกนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยโอเคก็ก่อนจะจากกันไปก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนจบคลิปด้วยนะคะแล้วพาร์ทหน้าเจอกันเดี๋ยวเราจะเก็บพืชพันธุ์ไปผสมพันธุ์สัตว์เป็นครั้งแรกในเซิร์ฟนี้กันค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะ